TNN ข่าวเที่ยงในช่วงนี้กลับมาติดตามการแฉครั้งใหญ่นะครับคือประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยถูกแฉว่ารู้ทั้งรู้ว่าโควิด -19 เนี่ยมันจะรุนแรงอันตรายขนาดไหนแต่ไม่บอกคนอเมริกันแถมยังบอกว่าเป็นไข้หวัดใหญ่หน้ากากอนามัยก็ไม่สนับสนุนให้ใส่ในช่วงแรกด้วยนะคะเมื่อถูกแฉแบบนี้ท่านประธานาธิบดีจะแก้ต่างอย่างไรนะครับมาติดตามพร้อมกันกับคุณสุภาพรเอลเดรจใน True View Room ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณนิวคุณจูและคุณผู้ชมนะคะแหมทำเอาเซอร์ไพรส์กันไปทั่วโลกเลยนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาท่าทีของเขาก็บอกว่าสบายๆนะโควิด19มันก็เหมือนกับไข้หวัดใหญ่นั่นแหละนะแต่ตอนนี้เอ๊ะมีหนังสือมาแฉแล้วนะคะว่าจริงๆรู้ถึงความร้ายกาจของไอ้โควิด19เป็นอย่างดีแถมเรียกว่าเป็นเชื้อมรณะอีกด้วยนะทรัมป์ยอมรับแบบนี้แล้วอย่างนี้เนี่ยจะแก้ต่างยังไงนะคะเราต้องไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะเชิญครับหนังสือเล่มนี้นะคะคุณผู้ชมที่เขียนแฉทรัมป์เนี่ยมีชื่อว่า Rage ค่ะซึ่งแปลว่าความโกรธนะคะผู้เขียนคือบ็อบวูดเวิร์ดเป็นนักเขียนชาวอเมริกันชื่อดังเลยทีเดียวนะคะเขาให้คำนิยามหนังสือเล่มนี้ว่าเป็นหนังสือเกี่ยวกับประธานาธิบดีที่ทรยศต่อความไว้วางใจของสาธารณชนและความรับผิดชอบพื้นฐานของตนเองผู้เขียนเขามีการบันทึกเสียงของทรัมป์เอาไว้ด้วยนะคะได้รับอนุญาตเดี๋ยวเราไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันค่ะI wanted to always play it down. I still like playing it down. Yes, sir. Because I don't want to create a panic. It goes through air, Bob. That's always tougher than the touch. You know, the touch, you don't have to touch things, right? But the air, you just breathe the air, and that's how it's passed. And so that's a very tricky one. That's a very delicate one. It's also more deadly than your, you know, your even your strenuous...ค่ะทรัมป์ก็พูดกับวูดเวิร์ดว่าโควิด19เนี่ยมันแพร่เชื้อรุนแรงกว่าการสัมผัสอีกนะคือไม่ต้องไปสัมผัสอะไรมันก็ติดแล้วเพราะว่ามันอยู่ในอากาศแค่สูดหายใจเข้าไปนะคะเป็นไวรัสที่รุนแรงมากแม้ว่าคุณเนี่ยมีสุขภาพที่ดีก็ตามแถมยอมรับอีกด้วยว่าโควิด19เป็นไวรัสมรณะที่มีอันตรายถึงแก่ชีวิตรุนแรงกว่าไข้หวัดใหญ่ถึง5เท่าด้วยกันค่ะเขาให้สัมภาษณ์เอาไว้นะคะแล้วก็หลังจากนั้น1สัปดาห์เนี่ยก็มีการแถลงคำนิบขาวหลังจากให้สัมภาษณ์เมื่อสักครู่นะคะบอกว่าสัญญาประชาชนเลยว่าเดี๋ยวเชื้อโควิด-19 เนี่ยเชื้อโควิด-19 ที่มีคนติดเชื้อเนี่ยเดี๋ยวจะเหลือ0คนภายใน2สัปดาห์แต่ก็อย่างที่เราเห็นกันนะคะว่าหลังจากนั้นมาก็ไม่สามารถทำได้และในเดือนมีนาคมนะคะสหรัฐก็มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศหลังจากประกาศแล้วทรัมป์ก็ยังไม่ออกมายอมรับความจริงค่ะเขาให้สัมภาษณ์กับวูดเวิร์ดอีกครั้งนึงนะคะก็ยังบอกอีกว่าอยากให้อยู่ในความสงบยังไม่อยากสร้างความตื่นตระหนกในสังคมถ้าจำกันได้ทรัมป์เองก็ต้องจะกลับมาใส่กลับลำใส่หน้ากากอนามัยเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานี้เองนะคะและตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ค่ะอย่างที่เราทราบกันดีว่าผู้ติดเชื้อโควิด-19 แล้วก็ผู้เสียชีวิตในสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็พุ่งสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลกเลยนะคะแล้วก็ยังไม่เคยลดลงมาเลยล่าสุดตัวเลขผู้เสียชีวิตทะลุ 190,000 คนแล้วนะคะขณะที่มีคนติดเชื้อเกิน 300,000 คนแล้วด้วยค่ะเมื่อมีข่าวนี้ออกมานะคะก่อนการเลือกตั้งแค่2เดือนแน่นอนว่าก็ต้องกระทบกับฐานเสียงของทำแน่นอนทำนิบขาวเขามีปฏิกิริยาอย่างไรนะคะโฆษกของทำนิบขาวนะคะออกมาบอกว่าประธานาธิบดีเนี่ยจะไม่บิดเบือนความรุนแรงของโควิด19อีกต่อไปแล้วนะคะแล้วก็จะตั้งใจรับมือกับโควิด19อย่างจริงจังด้วยตัวทรัมป์เองก็ออกมาอธิบายถึงเรื่องนี้เหมือนกันมาแก้ต่างให้ตัวเองนะคะบอกว่าเขาเนี่ยเป็นผู้นำประเทศเขารักประเทศของเราดังนั้นก็เลยไม่อยากจะสร้างความตื่นตระหนกความวุ่นวายแก่ประชาชนไม่อยากให้ประเทศนี้หรือว่าโลกนี้เกิดความโกลาหลขึ้นคืออยากแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจแล้วก็ความเข้มแข็งนั่นเองค่ะแล้วบอกได้ว่าหนังสือของวูดเวิร์ดเล่มนี้เนี่ยมันเป็นการฆ่ากันทางการเมืองชัดๆนะคะหนังสือเล่มนี้มีแผนที่จะวางแผนในวันที่15กันยายนก่อนจะเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาไม่ถึง1เดือนเท่านั้นเองค่ะแน่นอนว่าทรัมป์มีข่าวมาแบบนี้นะคะคนก็ถามว่าเอาแล้วไปอนุญาตให้วูดเวิร์ดเขาสัมภาษณ์ทำไมล่ะให้เขาอัดเทปด้วยแถมให้สัมภาษณ์ตั้ง18ครั้งนะคะตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วจนถึงกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยบ็อบวูดเวิร์ดคนนี้นะคะเป็นหนึ่งในนักข่าวเจ้าของรางวัลโพลิเซอร์ที่คลี่คลายคดีวอเตอร์เกตอันอื้อฉาวนั่นเองนะคะนักวิเคราะห์มองว่างานเขียนของเขาเนี่ยค่อนข้างจะมีอิทธิพลต่อความคิดของชาวอเมริกันไม่น้อยเลยแล้วทรัมป์เนี่ยก็เลยอยากจะใช้หนังสือของวูดเวิร์ดเนี่ยเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของตัวเองในแนวทางที่ตัวเองควบคุมได้ทรัมป์ค่อนข้างจะมั่นใจตัวเองว่าเขาน่าจะสามารถให้สัมภาษณ์และให้วูดเวิร์ดเขียนหนังสือในทางที่เขาต้องการได้นั่นเองนะคะ
แต่ไม่คิดว่าผลมันจะออกมาตรงข้ามแบบนี้ซึ่งเมื่อผลออกมาเป็นแบบนี้เนี่ยก็สร้างความงุนงงใจให้กับทรัมป์ไม่น้อยละค่ะและแน่นอนว่าคู่แข่งคนสำคัญอย่างโจไบเดนนะคะผู้ชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาจากพรรคเดโมแครตไม่พลาดนะคะออกมาทวิตข้อความโจมตีทรัมป์ทันทีเลยว่าขณะที่เชื้อมรณะกัดกินประเทศอยู่ทั่วประเทศเลยเนี่ยผู้นำของเรากลับล้มเหลวในการทำหน้าที่อย่างจงใจนะคะนักวิเคราะห์บางคนก็มองว่ามันก็เป็นหน้าที่ของผู้นำจริงๆอะนะคะที่ว่าจะต้องดูแลไม่ให้ประชาชนเกิดความตื่นตระหนกต้องรักษาความสงบภายในประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวิกฤตโควิดไม่ให้มันเลวร้ายลงไปแต่ว่าการกระทำของทั้งมันก็ส่งผลอันตรายต่อสุขภาพของพลเมืองอเมริกันค่ะขณะที่ผู้เชี่ยวชาญบางคนก็มองว่าคือถ้าทรัมป์ออกมาพูดความจริงแต่แรกนะออกมายอมรับว่ามันร้ายแรงแล้วก็บอกให้ชาวอเมริกันเนี่ยสวมหน้ากากล้างมือรักษาระยะห่างก็อาจจะช่วยรักษาชีวิตของชาวอเมริกันได้หลายพันคนเลยทีเดียวนะคะต่อไปนี้นะคะต่อจากนี้เนี่ยทรัมป์จะเดินเกมอย่างไรนะคะคุณจุ๊บคุณนิคุณผู้ชมคะเพื่อจะพลิกสถานการณ์ถ้าจำกันได้เมื่อหลายวันก่อนเขาก็เพิ่งจะออกมาพูดนะคะว่าเดี๋ยวจะมีวัคซีนนะจะอนุมัติให้ใช้วัคซีนต้านโควิด-19 เนี่ยภายในเดือนตุลาคมก่อนวันเลือกตั้งนะคะแล้วก็จะเป็นวัคซีนที่ปลอดภัยมีประสิทธิภาพแล้วก็สร้างความประหลาดใจอย่างมากให้แก่ทุกคนก็ต้องติดตามดูกันละค่ะว่าจะทำได้จริงอย่างที่พูดหรือเปล่าแล้วก็จะพลิกเกมขึ้นมาได้เปรียบเหนือคู่แข่งก่อนการเลือกตั้งได้หรือไม่นะคะเพราะมีผลต่อชีวิตคนอเมริกันแล้วก็มีผลต่อฐานเสียงของทรัมป์เองด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณคุณสุภาพรครับขอบคุณค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็ติดตามกันได้ที่ Facebook TNN Live หรือติดตามช่องทางอื่นๆได้สะดวกง่ายดายแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้นะครับ